ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้สุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูในวันนี้ขนมปังกระเทียมกับหอยลายผัดผงกะหรี่เรามาดูการจัดเสิร์ฟเมนูนี้กันเลยดีกว่าครับเอาละครับเป็นแบบบาสเกตนะฮะโอ้ยคุณเท็ดดี้นี่คิดว่าอยู่ร้านอาหารชื่อดังอะเนี่ยทำเองที่บ้านนี่เป็นไงล่ะเออคุณพรีเมียมมากเลยอะนะฮะถ้าไปซื้อก็กระเทียมก็จะไม่ไหม้แต่ถ้าทำเองก็จะมีค้ำๆหน่อยตามอัธยาศัยเฮ้ยยังดีนะครับคุณเท็ดดี้ที่ไม่ไหม้ทั้งหมดไม่งั้นล่ะอดชิมแน่ๆเลย เมื่อกี้มัวแต่เป็นห่วงเรื่องหอยลายว่าเออหอยลายเราจะเป็นครีมไหมเรียนรู้กันไปเรียนรู้กันไปเป็น learning curve ของทุกคนนะคะไม่ได้เลยหอยลายผัดผงกะหรี่ครับมาน่ากินมากๆเลยอันนี้นี่คือเป็นผัดผงกะหรี่ในฝันของเรามันต้องมาแบบนี้นะตกแต่งค่ะนิดหน่อยให้เป็นพริกชี้ฟ้าแดงใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นช่ายเล็กช่อเล็กเรียบร้อยแล้วขนมปังกระเทียมกับหอยลายผัดผงกะหรี่ค่ะขนมปังกระเทียมกับหอยลายผัดผงกะหรี่เสร็จแล้วครับกับการใช้วัตถุดิบอย่างหอยลายที่มีเนื้อเด้งเคี้ยวเพลินมาผัดเข้ากับผงกะหรี่ที่มีความเข้มข้นแบบครีมี่จะได้รสชาติที่กลมกล่อมเหมาะแก่การทานคู่กับขนมปังกระเทียมที่เมื่อกัดเข้าไปแล้วจะเจอกับความกรอบที่กำลังดีและมีกลิ่นหอมของเนยและกระเทียมช่างเป็นเมนูที่ทานแล้วต้องติดใจอย่างแน่นอนเรียบร้อยครับเรียกได้ว่าน่ากินน่ารับประทานมากๆเลยนะฮะกับขนมปังกระเทียมและหอยลายผัดผงกะหรี่ครับเมนูง่ายๆอยู่บ้านลองทำกันดูนะคะเพราะว่ารับรองความอร่อยนี่แหละมั่นใจเลยนะว่าถ้าเราทำเองเนี่ยรสชาติมาเป็นที่หนึ่งแต่ที่สำคัญไม่แพ้กันคือความสะอาดนะครับใช่ค่ะยังไงดูแลรักษาสุขภาพนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้สึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับขนมปังกระเทียมกับหอยลายผัดผงกะหรี่กับขั้นตอนของการทำนั้นไม่ยากเลยครับและอร่อยลงตัวขนาดนี้ยังไงก็ลองนำสูตรตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับคุณฟังนะก่อนอื่นเลยนะสำคัญที่สุดเลยขี้โม้ล้างมือหรือยังล้างแล้วล้างมือนะฮะแฮปปี้เบิร์ธเดย์สองรอบนะครับนี่ผมดูมีความรู้คือส่วนใหญ่เนี่ยขนมปังกระเทียมแล้วมีหอยลายเนี่ยจะเป็นหอยลายผัดไวน์ขาวทานคู่กับขนมปังกระเทียมแล้วคุณทำผัดไวน์ขาวเหรอก็คือเอามาผัดไงไวน์ขาวมารีดิวส์สมหอมอะไรอย่างนี้ไงแล้วผัดผงกะหรี่ไม่ใช่เหรอก็ใส่ผงกะหรี่นี่เป็นเฟลเวอร์อ๋อเหรอโอเคโอเค